จนนินได้หมดทั้งสดชื่นโพสต์เดือดอีกรอบหลังป้าแท้ๆเพิ่งเข้ารับทราบข้อหาจากกรณีของนางสาวรัชนกสุวรรณเกตครับอายุ25ปีหรือเจนนินได้หมดทั้งสดชื่นนักร้องนักแต่งเพลงสาวเน็ตไอดอลคนดังครับแจ้งความดำเนินคดีกับญาติฝ่ายพ่อ3คนหลังจากทั้ง3คนนั้นครับได้โพสต์ข้อความกล่าวหาเจนนี่ในละคุณพ่อจากนั้นครับในวันที่18พฤศจิกายนป้าของเจนนี่ครับก็ได้ไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สภ.เมืองสมุทรปราการพร้อมบอกหลานสาวว่าอยากให้คิดให้ดีพ่อก็คือพ่อขณะที่ทางด้านเจนนี่เองครับก็ส่งทนายไปถอนแจ้งความให้ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนะครับความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากนางสาวสุภาพรสุวรรณเกตอายุ54ปีครับป้าของเจนนี่ไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วพร้อมทั้งฝากคำพูดไปถึงเจนนี่ว่าเจนนี่เป็นลูกจึงไม่ควรใช้คำพูดที่รุนแรงกับพ่อขนาดนั้นทั้งที่พ่อก็ยังป่วยอยู่ด้วยและก็ไม่รู้ว่าพ่อจะตายจากไปวันไหนถึงไม่ได้เลี้ยงดูก็ให้กำลังใจพ่อหน่อยก็ยังดีทั้งนี้ตนก็ไม่ได้ต้องการจะฝากอะไรถึงเจนนี่อยากให้คิดเองต่อไปจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวอีกต่างคนต่างอยู่แต่ตอนนี้ตนไม่ได้รู้สึกโกรธหลานแล้วแต่อยากให้หลานคิดได้ว่าพ่อก็คือพ่อหลังจากนั้นครับเจนนี่ก็ได้โพสต์ Facebook ระบุข้อความว่าแค่เฉพาะคนที่รักเราก็พออย่าเอาเวลาไปสนใจคนที่เขาไม่ชอบเราหรือเกลียดเราคนที่เขาไม่ชอบต่อให้เราทำดีแค่ไหนเขาก็ไม่ชอบอยู่ดีอย่าไปยึดติดอย่าไปคิดให้มันปวดหัวชีวิตคนเราเกิดมามีค่าเอาเวลาไปทำมาหากินดูแลคนที่รักดูแลครอบครัวดูแลตัวเองให้ดีที่สุดก็พอเพราะสุดท้ายแล้วไม่มีใครรู้จักเราไปมากกว่าตัวเองจากนั้นครับก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ตัวเองว่าคนบางคนดีเฉพาะซ้ำเติมคนอื่นจนลืมไปว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้ดีไปมากกว่าคนอื่นเลยยอมรับว่าตอนนี้มันเหนื่อยเพราะทุกเรื่องราวกว่าจะผ่านไปได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ยังไงผู้หญิงคนนี้จะไม่มีวันยอมแพ้เด็ดขาดในวันที่เราล้มคนที่เขาเกลียดเราจะออกมาแสดงตัวเพื่อตอกย้ำซ้ำเติมเราต้องก้าวผ่านผู้คนเหล่านี้ให้ได้แล้วชีวิตเราจะดีขึ้นโดยมีแฟนๆนั้นครับเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากเป็นอีกหนึ่งข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ